สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ของภาคธุรกิจนะคะเราจะใช้เวลาในเรื่องของการอธิบายนะคะให้ฟังว่าจริงๆแล้วความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนเนี่ยนะคะของภาคธุรกิจกับในแง่ของการศึกษาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะพาไปถึงวิธีการในแต่ละรูปแบบนะคะของภาคธุรกิจนะคะโดยสังเขปนะคะไม่ได้ลงลึกมากนะคะถ้าเราจะพูดกันถึงความแตกต่างนะคะในภาคการศึกษาเนี่ยจะเน้นการให้ความรู้นะคะส่วนภาคธุรกิจเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการให้ความสามารถทำให้คนสามารถทำงานได้แล้วเขาก็รู้สึกดีกับตัวเองที่เขาสามารถทำงานนะคะพอทำงานได้เขาก็มีความก้าวหน้าในงานนะคะลองนึกดูนะคะท่านที่เป็นนักศึกษานะคะจบการศึกษาใหม่ๆเนี่ยก็มีความรู้เต็มเปี่ยมเลยนะคะเดินเข้ามาในภาคธุรกิจถูกไหมคะในวันแรกของการทำงานเนี่ยโลกก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะโลกที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะต้องทำยังไงให้ความรู้ที่เรามีเนี่ยปรับไปใช้งานนะคะประยุกต์ให้ได้ไปแปลงให้ได้เป็นความสามารถให้ได้ถูกไหมคะในภาคของธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เขามีให้เราอยู่แล้วนะคะก็คือเข้าไป day one หรืออาจจะ 5-6 วันหรือแล้วแต่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพาเราไปสู่ทางเลือกที่1อาจจะเลือกได้หรือเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่เราต้องรู้คือรู้ธุรกิจของเขาจะมีหลักสูตรที่เราเรียกว่า orientation หรือหลักสูตรประถมนิเทศนะคะที่ทำให้เราเนี่ยรู้ธุรกิจนะคะแล้วก็รู้ความต้องการทางธุรกิจนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งพอรู้ภาพกว้างแล้วในแง่ของ orientation แล้วคราวนี้เราก็ต้องไปที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานถูกไหมคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าความคาดหวังนะฮะว่าเราเนี่ยจะทำอะไรได้ถูกไหมคะมันก็เป็นชิ้นงานนะฮะวันแรกๆเนี่ยเขาก็จะคาดหวังชิ้นงานชิ้นเล็กๆจากเราการดีไซน์หลักออกแบบหลักสูตรเนี่ยนะคะหรือการดีไซน์หลักสูตรเนี่ยก็จะเริ่มจากงานชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วมันก็จะค่อยใหญ่ขึ้นนะคะซับซ้อนขึ้นนั่นเองนะคะลองมาดูกันนะคะชิ้นงานที่เล็กๆนะคะก็จะเริ่มจากอะไรคะวันแรกที่เราเข้าไปถึงเราอาจจะรู้สึกเอ๊ะงานอันนี้เราทำไม่ได้ใช่ไหมคะหนึ่งอาจจะเริ่มจากทำไม่ได้หรือทำได้แล้วแต่ประสบกับปัญหานะคะเช่นไปเจอกับลูกค้าแต่ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องบางเรื่องหรือลูกค้ามาเม้งใส่เราอะไรอย่างเงี้ยโดยความที่ยังไม่ยอมรับฟังอะไรกับเราเลยแล้วเราจะทำไงกับปัญหานั้นนะคะการออกแบบหลักสูตรในขั้นต้นเนี่ยนะฮะอันเนี้ยนะคะก็คือการมองไปที่ปัญหานะคะหรือมองไปที่สิ่งที่เราต้องดูแลจัดการกับงานชิ้นเล็กๆที่อยู่ต่อหน้าเราให้สำเร็จก่อนนะคะโมเดลที่เราใช้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจจะใช้ RD นะคะ ARDDIE คือเริ่มต้นด้วย A คือ analysis นะคะ R เติมเข้าไปเนี่ยคือ research นะคะตัวต่อมาก็เหมือนเดิมละค่ะ D คือ Design นะคะ D ตัวต่อมาก็คือ Develop ค่ะแล้วก็ I ก็คือ Implement ตัว E ตัวสุดท้ายก็คือ Evaluation นั่นเองนะคะไม่แตกต่างเราจะทำ Research เนี่ยเสริมเข้าไปเนื่องจากอย่างนี้ค่ะประเด็นของปัญหาที่เราเจอนะคะหน้า งานเนี่ยเราต้องหาออกมาให้ได้นะคะว่าเอ๊ะปัญหาเนี้ยมันใช่ปัญหาที่แก้ได้ด้วยฝึกอบรมหรือเปล่าถ้าเป็นปัญหาที่แก้ได้ด้วยเรื่องของมาบอกว่าปัญหามันเกิดเพราะว่าค่าแรงมันต่ำอ่ะมันแก้ได้ด้วยไหมคะด้วยฝึกอบรมหรือเปล่าเปล่านะคะหรือปัญหานี้บอกว่าเจ้านายมันดุ
ดุมากเลยอ่ะแก้ได้ไหมคะด้วยการฝึกอบรมก็ไม่ได้ค่ะนะฮะสิ่งที่แก้ได้ด้วยการฝึกอบรมก็คือไม่รู้ไม่มีทักษะถูกไหมคะนะคะแล้วอย่างอื่นๆกำลังใจหรืออะไรถ้ารู้แล้วมั่นใจที่จะทำงานมันก็จะตามมานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเลยต้องเน้นไปในเรื่องของการทำรีเสิร์ชค่อนข้างมากนะคะว่าตกลงแล้วประเด็นของความเกี่ยวเนื่องที่ทำให้เขามีแกปหรือช่องว่างที่ไม่สามารถทำให้เขาทำงานได้นะคะมันเกิดจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่นะคะส่วน process ของการดีไซน์เนี่ยก็จะเหมือนกันพอทำ implementation เนี่ยฮะสิ่งที่แตกต่างเนี่ยในโลกของการศึกษาผู้ใหญ่นะคะหรือการศึกษาในแรงงานภาคธุรกิจเนี่ยค่ะก็จะไปเน้นถ้าเป็นประเด็นของงานที่เป็นชิ้นเป็นประเด็นของปัญหาให้เริ่มด้วยปัญหาเลยเราเรียกว่า problem based นะคะก็เริ่มที่ปัญหาเอาปัญหาวางไปตรงกลางให้เขาแก้กันให้มันไปเลยละค่ะอันนั้นน่ะคือการทำให้เขาเนี่ยสนุกสนานกับสิ่งที่มันเป็นจริงในชีวิตจริงของเขานะคะมันก็จะเกิดความสนุกสนานได้อรรถรสแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจริงอันนี้ค่ะงานชิ้นที่มันเล็กก็จะเป็นใหญ่ขึ้นเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นอันนี้ค่ะมันก็เป็นประเด็นของงานนะคะชิ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นยิ่งเราทำงานใหญ่ขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นอีกหน่อยก็พอปลดจากเรื่องของงานก็จะต้องดูแลคนนะคะอันนี้ก็เข้าประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่หลักสูตรของเราที่จะต้องดีไซน์นะคะอันเมื่อกี้คือเราจบประเด็นของการดีไซน์หลักสูตรที่จะแก้ปัญหาของงานนะคะเมื่อคนทำงานไประยะหนึ่งก็ต้องมีความก้าวหน้าของงานถูกไหมคะความก้าวหน้าของงานเนี่ยเราเรียกว่า career development นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าความก้าวหน้าในงานอาจจะแปลไม่ตรงนักนะคะหรือสายอาชีพนะคะความก้าวหน้าในงานเนี่ยก็จะมีหลายสายอาชีพปัจจุบันจะนิยมใช้สิ่งที่เราเรียกกันว่า competency based หรือการสมรรถนะในการปฏิบัติงานสายอาชีพก็จะมีหลายสายนะคะสายทางด้านการบุคคลที่เราอาจจะกำลังมองอยู่เนี่ยนะคะที่เรามาเรียนกันทางด้านการฝึกอบรมการดีไซน์หลักสูตรนะฮะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสายหนึ่งนะคะสายบัญชีนะคะสายการเงินนะคะสายวิศวะต่างๆเนี่ยค่ะแยกออกไปเป็นสายอาชีพต่างๆนะฮะซึ่งจะมีความก้าวหน้าของงานนะคะความก้าวหน้าของงานในสายอาชีพเนี่ยก็เป็นความก้าวหน้าเฉพาะสายงานนะคะอันเนี้ยก็จะมีการออกแบบหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าเฉพาะทางนะคะความก้าวหน้าอันเนี้ยการออกแบบหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นไปตามความสามารถซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางนะคะการดีไซน์หลักสูตรก็เป็นไปตามความสามารถเฉพาะทางนั่นเองก็เลยเอา competency base ค่ะมาวางนะคะ competency base ที่เป็นความสามารถเฉพาะทางเนี่ยมาวางซึ่งตัวเนี้ยจะไปต้องเอา job specification ของแต่ละสายอาชีพเนี่ยมาดูนะคะ job specification เป็นยังไงก็เหมือนกับ job description นะคะ description ในงานเนี่ยนะคะก็คือคนนั้นต้องทำอะไรใช่ไหมคะspecification เนี่ยจะบอกด้วยว่าตรงนั้นนะฮะต้องมีความเฉพาะเจาะจงยังไงถึงจะทำอาชีพนั้นได้นะคะอันนี้สองตัวเนี้ยรวมกันซึ่งจะทำให้คนคนนั้นมีความสามารถในการจะปฏิบัติงานนั้นได้สองตัวนี้มารวมกันแล้วเช่นนะฮะเอาชัดๆเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะฮะกับหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมเนี่ยทำงานที่แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแน่นอนใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก็จะดูแลจัดฝึกอบรมใช่ไหมคะน้องๆที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะจัดฝึกอบรมไปโดยรับงานจากพี่ๆใช่ไหมคะส่วนหัวหน้าของการฝึกอบรมเนี่ยก็จะทำหน้าที่ดีไซน์หลักสูตรใช่ไหมคะดีไซน์หลักสูตรและ
ป็นไงคะจัดการมันอาจจะดูแลหลักสูตรเป็น10 20หลักสูตรเลยแต่ไม่ได้ไปจัดนะคะเป็นคนที่เอาหลักสูตรที่ดีไซน์นั้นแล้วก็จัดการให้น้องๆฝ่ายฝึกอบรมไปจัดการแล้วก็ตัวเองอาจจะมาทำดูผลของการประเมินผลดูว่าควรจะพัฒนาต่อไปยังไงดูว่าวิทยากรที่มาสอนเนี่ยเราจะต้องพัฒนาปรับปรุงยังไงไหมนะฮะหรือกระบวนการที่เอามาใช้ในการสอนเนี่ยมันต้องปรับปรุงยังไงหรือเปล่าหรือว่ามีเดียที่ใช้ในการฝึกอบรมเนี่ยมันโอเคไหมหรือจะต้องใช้ e-learning เพิ่มขึ้นจะต้องใช้ MOOC เพิ่มขึ้นต่างๆเหล่านี้นะฮะออปชันของเรื่องต่างๆเหล่านี้เขาก็มีความสามารถที่แตกต่างกันถูกไหมคะฉะนั้นการดีไซน์หลักสูตรให้คนพวกนี้มีความสามารถที่แตกต่างกันอันนี้ตามสายอาชีพก็จะต้องมีความทักษะที่แตกต่างกันแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะเป็นองค์ประกอบนะคะในการสุดท้ายเลยเนี่ยตัวที่จะมาเน้นนะฮะและวัดผลเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากของการที่จะวัดผู้นำนะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้นทางกับปลายทางเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในการที่เราจะใช้ในการควบคุมการออกแบบของหลักสูตรนะคะโดยสรุปก็คือว่าเรามีการออกแบบหลักสูตรในโลกของธุรกิจส่วนเมื่อคนคนนี้นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการฝึกอบรมเนี่ยโตไปใช่ไหมคะโตไปอาจจะไปเป็นต่อไปนี้เป็นผู้บริหารการฝึกอบรมนะแล้วไปผู้บริหารทางด้าน HR หรือผู้บริหารงานทางด้านการบริหารงานบุคคลเขาก็ต้องไปฝึกอบรมอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็ต้องดีไซน์หลักสูตรให้เขาเนี่ยมีความก้าวหน้าในการบริหารงานนะฮะต่อมานะคะขั้นสุดท้ายนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยจะเติบโตไปเป็นผู้นำขององค์กรนะคะตัวนั้นก็จะต้องไปดูว่าเอ๊ะเขาจะเป็นผู้นำยังไงผู้นำต่างกับผู้จัดการนะคะเวลาที่เราพัฒนาหลักสูตรนะคะหรือออกแบบหลักสูตรให้กับผู้ที่เป็นผู้จัดการกับผู้นำเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะผู้นำนะคะคือผู้ที่เป็นผู้ที่นำคนนะคะส่วนผู้จัดการคือผู้ที่พาคนให้ทำงานนะคะมันแตกต่างกันยังไงคนนึงก็คือเน้นเรื่องของการทำให้คนมีผลงานส่วนอีกคนนึงอันนี้อาจจะเน้นเรื่องของการขับดันให้คนทำงานนะคะอีกคนนึงไม่ขับดันค่ะนำพาชักจูงมันก็เป็นทักษะคนละอย่างกันนะคะแล้วผู้นำเนี่ยก็จะต้องไปโฟกัสหรือไปเน้นในเรื่องของการนำพาองค์กรละฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องมีความรู้นะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรที่จะไปในวันข้างหน้านะคะการดีไซน์ตรงนี้จะเป็นเน้นเรื่องของการมองที่วิชั่นมิชชั่นฉะนั้นการดีไซน์หลักสูตรตรงนี้ต้องไปดูเทรนด์ของอนาคตรีเสิร์ชเข้ามาอีกแล้วนะคะกับวิ่งเข้ากลับมาแล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะใช้โมเดล RD กลับเข้ามานะคะ